บ้านต้นเพลิงไม่มีคนอยู่เพราะฉะนั้นดับไฟยากมากค่ะเขาสันนิษฐานว่ามาจากการเสียบปลั๊กแล้วเปิดพัดลมให้แมวจะใช่หรือไม่ใช่ไม่รู้คิดว่าหลายบ้านทำกันอย่างนี้อยู่นะคะเดี๋ยวรอพิสูจน์หลักฐานละกันพยายามจะนำผู้ป่วยติดเตียงนะคะผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าค่ะในอาคารเดียวกันออกมาเป็นอาคารสูง5ชั้นนะคะพักประมาณ300ห้องค่ะในซอยด่านสำโรง20ตำบลสำโรงเหนืออำเภอเมืองสมุทรปราการค่ะเนี่ยค่ะต้องอุ้มต้องแบกกันลงมาขี่คอกันลงมาเลยนะคะห้องเช่าชั้น2ค่ะเป็นห้องต้นเพลิงค่ะช่วง4ทุ่มของเมื่อวานนี้มีกลุ่มควันออกมาจากห้องก่อนจากนั้นกระจายทั่วตึกสำลักควันไป27คนปฐมพยาบาลแล้วนะคะจากนั้นคัดกรองนำส่งโรงพยาบาล5คนค่ะทรัพย์สินในห้องต้นเพลิงเสียหายทั้งหมดนะคะคุณยายที่อยู่ห้องติดกับต้นเพลิงเนี่ยเขาบอกว่าลูกออกมากินข้าวแล้วคุณยายอยู่ห้องคนเดียวแล้วคุณยายได้ยินเสียงแปลกๆเปิดประตูไปดูก็เห็นว่าไฟไหม้ข้างห้องอย่างเงี้ยค่ะห้องนั้นก็คนไม่อยู่ด้วยยายก็ตกใจไม่รู้จะทำยังไงฉันทำอะไรนี่ถูกเลยเนี่ยยายแกว่านะส่วนคุณพี่ชัยวารินอายุ31ปีคนอยู่ในตึกค่ะบอกว่าตัวเขากับชาวบ้านนับ10ค่ะเอาถังดับเพลิงที่พอจะมีอยู่ในห้องตัวเองเนี่ยมาช่วยดับไฟกลัวว่าจะลามเดี๋ยวดับไม่ไหวแต่ว่าไฟก็ลามโอ้โหแต่พึดตะเพืออยู่พอสมควรอย่างที่บอกว่าห้องต้นเพลิงเข้าไปไม่ได้ไงคะก็ต้องวิ่งลงมารอเจ้าหน้าที่อยู่ด้านล่างเจ้าของห้องต้นเพลิงกลับมาแล้วค่ะคนนี้แหละค่ะแกบอกว่าแกอยู่ตึกนี้มานานแล้วแล้วออกไปทำงานสาเหตุแกบอกว่าน่าจะเป็นพัดลมอันนี้แกคิดเองนะคะเดี๋ยวรอสรุปจากกองพิสูจน์หลักฐานอีกทีเพราะเชื่อว่าหลายบ้านก็เสียบพัดลมเปิดพัดลมทิ้งไว้ให้สัตว์เลี้ยงในบ้านอ่ะพี่แชร์ก็เปิดเลยผมพี่แชร์ไม่เพราะว่าพี่แชร์ส่วนใหญ่กลางวันจะอยู่บ้านก็เลยไม่ค่อยอบอ้าวเท่าไหร่ยังอยู่กับสัตว์เลี้ยงอยู่แต่ว่าบางบ้านนี่เขาทำงานกลางวันกลับมาอีกทีค่ำแล้วอย่างเงี้ยค่ะกลัวแมวร้อนไงเออใช่แมวบางตัวนี่ขี้ร้อนเหมือนกันนะมาด้วยอะไรด้วยนะครับ